อีกหนึ่งเมนูจากเต้าเจี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเราทำหล่นจะเป็นเต้าเจี้ยวขาวอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวที่เราคุ้นชินกันแล้วอันนี้จะรสชาติเค็มละเข้มข้นเลยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเมนูก็คือกะหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับการันตีว่าเมนูนี้เทศกาลเจก็ยังทานกันได้นะครับนี่อ่ะแล้วก็เคล็ดไม่ลับเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาผัดผักอะไรแบบนี้ไฟแรงนะครับกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับนี่กะหล่ำปีหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นมีอะไรบ้างได้ข่าวว่าปรุงรสไม่กี่อย่างแล้วเชฟก็อะไรเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนะโจทย์ของเราแล้วก็มีน้ำตาลทรายแค่นั้นเองหัวเชฟโป้หวานหัวไชโป้นี่เอาไปทอดก่อนไชโป้หวานหั่นสับละเอียดแล้วไปทอดอันนี้ก็คือเอามาโรยใช่ไหมฮะใช่กระทะเริ่มร้อนนะครับเอาละครับน้ำมันร้อนๆนะครับใส่ลงไปเลยครับโอ้โหลงไปสักพักหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับใส่เต้าเจี้ยวให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวชูรสของเราเลยครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านนะเป็นเตาแก๊สเป็นเตาอะไรมีไฟนะผมมั่นใจนะหอมหอมเลยนะเชฟนะครับโอเคได้แล้วแหละได้แล้วนะครับผัดสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการความกรอบของตัวกะหล่ำด้วยนะนี่นะครับโอ้โหตรงตามตำราจีนเลยครับเชฟครับผักยังกรอบเงานะฮะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมๆของเต้าเจี้ยวที่เขาดมความร้อนเนาะครับโอ้โหได้แบบนี้แล้วก็จะข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ละครับแล้วเราจะมีท็อปปิ้งนะครับเป็นไชโป้ทอดนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องชูรสอีกอย่างนึงเวลากับกะหล่ำปีทอดน้ำปลาก็อาจจะมีปลาหมึกทอดกุ้งแห้งทอดอะไรแบบนี้พอมาทำแบบเจนะครับเป็นไชโป้ทอดได้นะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะจากวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับกะหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยวครับ